สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2565ผมรณกรกุมชัยนะครับพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศนะครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับทั้ง Facebook Fanpage บุญนิวส์YouTube นะครับพิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ครับโดยจะออกอากาศในเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.ครับทบทวนย้อนหลังผ่านระบบซูมออนไลน์ได้ที่ zoom072.com ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ทั้งหมดนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่มาฝากพวกเราทุกท่านเช่นเคยเพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งจะทำให้ใจของเรามีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้วางใจเป็นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะหายไปเลยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับให้โอวาทไว้ในเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2532ครับไปต่อกันที่กิจกรรมข่าวสารงานบุญนะครับเริ่มต้นที่กิจกรรมงานบุญของทางมหาวิทยาลัยธรรมการแคลิฟอร์เนียหรือว่า DOU ครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วโลกประจำปีการศึกษา2565เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา19ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ครับเมื่อวันเสาร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU พร้อมทั้งสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วโลกโดยภายในงานเมื่อคณะท่านเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยประเรียนธรรม9ประโยคคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วโลกโดยประธานผ้าป่าในครั้งนี้คือกัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญได้นำกล่าวคำทอดผ้าป่าส่วนประธานถวายกองบุญการศึกษาคือกัลยาณมิตรประวิตรและกัลยาณมิตรสุพรรณีเลิศวิชัยวรวิทย์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนพิธีถวายยารักษาโรคพิธีถวายปัจจัยเพื่อร่วมบุญสร้างทุกสิ่งและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันรับชมสื่อวิดิทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้รับดำริจากหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าต่อมนุษยชาติอันจะทำให้มนุษย์ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2546จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา19ปีที่ทุกท่านได้สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียโดยสละทรัพย์ที่หามาโดยยากมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการเรียนของพระภิกษุและสามเณรและขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านคือความสำเร็จ
ที่ได้สืบต่อมโนปนิธานทั้งนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปและนี่นะครับคือภาพบรรยากาศกิจกรรมที่เกิดขึ้นของวาระครบรอบ19ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับนอกจากนี้นะครับผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังได้ถวายข้าวสารและเครื่องบริโภคสมทบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพระมหาดร.นพพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยพระศรีรัตน์โชติรัตโนประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานีนายองค์อาจธรรมนิธาในนามผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนายธีรพัฒน์เรืองโรจน์นะครับพร้อมด้วยหมู่คณะได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อส่งมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมซึ่งเกิดจากการที่น้ำท่วมขังเพราะว่าฝนตกหนักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้นายเอกพจน์ปานแย้มนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงได้มอบหมายให้นางธิตารีเจริญนพศักดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงพร้อมด้วยนางวราพรบุญปราดภัยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนายพิพัฒน์เพชรประดับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและคณะเป็นผู้แทนรับมอบและนำคณะจากวัดพระธรรมกายลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะถุงยังชีพที่ได้นำมามอบให้ในครั้งนี้เต็มไปด้วยกำลังใจจากพุทธบริษัท4ทั่วโลกและถุงยังชีพยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างมากครับในช่วงนี้นะครับปูนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของนางธิตารีเจริญนพศักดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงและผู้แทนชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้กล่าวขอบคุณวัดพระธรรมกายรวมถึงความรู้สึกจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางวัดพระธรรมกายแล้วก็มูลนิธิพระธรรมกายนะคะเป็นอย่างสูงเลยที่วันนี้ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะวันนี้จำนวน200ชุดนะคะทำให้ประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเนี่ยค่ะมีกำลังใจมีขวัญกำลังใจที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไปแล้วแต่วันนี้ได้กำลังใจและได้พลังใจนะคะจากทางวัดพระธรรมกายเราในฐานะเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทีมงานนะคะของมูลนิธิพระธรรมกายแล้วก็ทางวัดพระธรรมกายไว้ณโอกาสนี้นะคะที่ให้ความกรุณานะคะกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงขอกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งและดีใจที่สุดเลยค่ะที่ทางวัดธรรมกายแล้วก็ทางกองสวัสดิการของคลองหลวงนะคะมาช่วยเหลือคือว่าน้ำท่วมที่บ้านเรานี่มันท่วมประมาณตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วทีเนี้ยพวกเราก็คือได้ลุยน้ำกันลุยเข้าออกก็คือประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยระดมทุนกันซื้อเครื่องสูบน้ำเล็กๆเขาเรียกไดโว้นะคะแล้วก็เอามาสูบอย่างที่เห็นนี่ค่ะอันเล็กๆเนี่ยเพราะเราไม่มีตังค์จะซื้อแบบเขาพอดีมาช่วยแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากโอ้โหเป็นค่ะเมื่อกี้ไปบอกว่ามีของคือมีของมาบริจาคจากวัดธรรมกายนะคะทุกคนพากันลุยน้ำออกมาแล้วก็ตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะเห็นไหมคะมารวมตัวกันเต็มเลยเพราะว่าอยากได้ความช่วยเหลือบางทีเราก็อยากได้นะคะเราลุยน้ำไปลุยน้ำมาทุกคนบางคนก็ต้องขาดงานไม่มีรายได้อะไรเงี้ยพอเราได้รับตรงนี้เราก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะครับทางผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนะครับยังได้ถวายข้าวสารและเครื่องบริโภคอุปโภคสมทบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับ
จ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมได้เมตตารับถวายข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัมและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 1,000 ถ้วยจากผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อรวมสมทบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมโดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมน้อมถวายณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครและในโอกาสนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ได้ประทานโอวาทแก่พระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยโดยหลังจากรับมอบข้าวสารอาหารแห้งแล้วทางฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของทางมหาเถรสมาคมจะได้จัดสรรเพื่อ นำเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมสืบต่อไปครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมในประเทศกันบ้าง นะครับเริ่มต้นที่ศูนย์อบรมเยาวชนสมุทรปราการได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่4ครับณที่ศูนย์อบรมเยาวชนสมุทรปราการนะครับได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่4โดยภายในงานคณะสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลพิธีกรอาราธนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกาพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมนำพัตตาหารถวายแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นทักษิณบุคคลอันประเสริฐสำหรับพิธีบุพเพเปตพลีนะครับก็เป็นการทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลดังเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารมหาราชาแห่งแคว้นมคตได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงฆ์โดยได้เป็นการรับทานนะครับที่พระราชนิเวศเพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อเสร็จภารกิจพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายผ้าไตรจีวรรวมไปถึงเครื่องเทียธรรมต่างๆและส่งอุทิศพระราชกุศลไปยังบรรพบุรุษผู้ล่วงลับดังนั้นพิธีบุพเพตพลีจึงเป็นอริยประเพณีที่ชาวพุทธได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนิยมทำบุญกันในวันพระใหญ่และการทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษบุพการีตลอดจนกระทั่งญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณที่สำคัญนะครับยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับการสั่งสมบุญในข้อที่ว่าปฏิทานามัยบุญที่สำเร็จจากการอุทิศบุญกุศลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของกัลยาณมิตรท่านหนึ่งนะครับว่าอะไรที่ทำให้ท่านผู้นี้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการน้ำท่วมหรือสามารถรอดพ้นจากภัยโควิด-19 ได้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมบทสัมภาษณ์จากทางสำนักสื่อธรรมะวัดพระธรรมกายกันครับพื้นฐานครอบครัวคือคนจีนไม่ค่อยได้พาไปทำบุญที่วัดพุทธศาสนาเราไม่ค่อยรู้เรื่องจะมีความตระหนี่อยู่ไม่ค่อยกล้าทำบุญแต่งงานก็ไปอยู่ครอบครัวคนจีนเหมือนกันครอบครัวกงสีการที่เราทำธุรกิจมันไม่ใช่ง่ายเลยนะไหนจะเงินไม่พอทำแบบขุกขักมากเหนื่อยก็หมุนไม่ทันเราต้องมีค่าจ่ายต้องจ่ายผู้รับเหมาจ่ายลูกน้องดอกเบี้ยบ้างบางทีก็ยังต้องไปยืมญาติไปยืมพี่น้องกู้มาแล้วก็ยังไม่พอตอนนั้นก็มีลูกเล็กด้วยก็ต้องดูแลลูกเพราะลูกน้องออกก็ทำทุกอย่างทั้งนางแจ๋วคือเป็นทุกทางในบริษัทเพื่อบริษัทมันอยู่รอดคือเหนื่อยมากน้องชายบอกบุญมาตลอดแล้วตอนหลังพอลูกโตขึ้นก็มีโอกาสได้เข้าวัดแล้วก็ได้บังหลวงพ่อก็เริ่มจะรู้หลักในการทำบุญเราต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเริ่มเชื่อเรื่องสร้างบุญสร้างบารมีถ้าเราอยากจะมีเงินอยากจะรวยเราจะต้องทำทานเราต้องให้ก่อนยิ่งให้ยิ่งได้อยู่กับครอบครัวของศีลคือเราก็ไม่กล้าที่จะไปวัดเยอะกลัวเขาจะว่าแต่เราแอบฝากน้องชายมาร่วมบุญหล่อทองหลวงปู่ทอดผ้าป่าเราก็ร่วมบุญมารู้สึกดี
เป็นบุญของเรามีโอกาสที่จะแยกครอบครัวมาสร้างบ้านของเราเองแล้วก็สร้างบริษัทของเราเองด้วยไม่ได้เป็นกงสีละพอแยกบริษัทได้เราก็เลยนิมนต์พระมาเทศที่บริษัทแล้วที่หมู่บ้านเราก็มีสโมสรเราก็ทำเป็นบ้านเป็นมิตรแล้วก็เชิญคนในหมู่บ้านมาสวดมนต์นั่งสมาธิตอนนั้นพระอาจารย์ได้มาสอนเรารู้เรื่องหมดเลยพอฟังตรงนั้นปุ๊บเราก็เริ่มใส่บาตรเลยทุกวันที่บอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวสร้างบ้านขาย10ล้านพอบุญเราเยอะขึ้นแล้วก็สามารถทำเป็นหมู่บ้านได้ทำเป็นหลายร้อยหลังได้คือการทำธุรกิจพี่ไม่ใช่ไม่เจอวิกฤตตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งด้วยบุญที่เป็นประธานรองความโชคดีของพี่สามารถโอนบ้านคืนเงินให้กับธนาคารก่อนที่จะเกิดวิกฤตประมาณ1เดือนซึ่งอันนี้พี่มองว่าโอ้โหมันเป็นบุญจริงมีวิกฤตน้ำท่วมอันนั้นพี่ก็โดนหมู่บ้านพี่น้ำท่วมน้องไม่ต้องทำงานเลยพี่ต้องรับภาระจ่ายเงินเดือนให้เขาแต่พี่ก็มีบุญอีกพี่มีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ลาดพร้าวซอย122น้ำไม่ท่วมคนเต็มเอียดเลยเพราะว่าคนหนีน้ำมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์พี่นั้นพี่จะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วมาเป็นค่าจ่ายซึ่งพี่ก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นด้วยแล้วตรงนั้นเป็นช่วงกระถิ่นปีน้ำท่วมพี่ก็พยายามมาทอดกระถิ่นพวกพี่รับเป็นประธานรองไว้ตรงนั้นรับไป 5M พี่เข้าใจวัดน้ำท่วมวัดก็ต้องมีค่าจ่ายที่พี่ทำพี่มั่นใจในบุญพี่เจอในสองบุญมาเยอะที่ไม่มีลำบากทำไปเดี๋ยวมันจะมามั่นใจมหาบุญญาธิการอาจารย์อยู่ในสายตาท่านไม่ทิ้งเราอยู่แล้วพี่ก็เลยกล้าทุ่มแล้วพี่ก็อธิษฐานเอาว่าบุญกุศลที่พี่ทำครั้งนี้ให้สมบัติมาเป็นอัศจรรย์พอหลังกระถิ่นมันมีคนที่ซื้อบ้านเขาอยู่ต่างประเทศเราก็แจ้งไปว่าน้ำท่วมแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรน้ำท่วมยังไม่โอนบ้านก็ได้แต่เขาจะโอนเงินให้เราก่อนซึ่งเงินก็หลายล้านตรงนั้นก็ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยบุญบุญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคือยังไงถ้าเราทำบุญแล้วไม่มีลำบากจริงเหมือนที่หลวงพ่อสอนทำบุญแล้วไม่มีวันหมดไม่มีวันอดไม่มีวันจนเราใจเห็นว่าไม่มีใครที่ลำบากเพราะทำบุญยิ่งโควิดพี่ก็รู้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตพี่ก็ตั้งใจเต็มที่เลยทุ่มเต็มที่เลยเมื่อปี63ก็ทำ 10M ด้วยบุญที่เราทำอัศจรรย์ทุ่มเททำตรงนี้ในช่วงที่มันวิกฤตบุญที่จะได้มาหาเราจะทับทวีแล้วมองว่าการทำบุญกับมหาปุชฌาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อปัญญาเป็นบุญที่แล้วสิ่งที่เราตั้งใจทำตรงนี้มันจะทำให้ชีวิตเราสามารถสร้างบารมีได้อย่างสดสบายตามติดท่านโดยที่เราไม่ลำบากพอเราทำแล้วโอ้โหช่วงโควิดนี่ไม่เดือดร้อนเลยนะคะพี่ยิ่งขยายโครงการมาทำตลาดด้วยวิกฤตเป็นโอกาสยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกพี่ยังมีเงินจ่ายเงินลูกน้องไม่เคยลดเงินเดือนลูกน้องแถมขึ้นเงินเดือนได้ทุกปีมีโบนัสทุกปีช่วงวิกฤตมาคือเขาอยู่ได้สบายเลยไม่มีเอาลูกน้องออกเลยยิ่งบุญปีนี้กฐินที่เกี่ยวกับท่านด้วยหลวงพ่อใกล้จะ80แล้วลูกๆปารภเหตุที่จะสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อสร้างบูชาธรรมนั้นด้วยแล้วเป็นที่พักสงฆ์ด้วยแล้วการให้ที่พักสงฆ์ก็คือให้ทุกสิ่งให้ท่านสะดวกสบายซึ่งเป็นบุญใหญ่โอ้มันต้องรีบทำเลยค่ะตั้งใจที่จะทำเต็มที่สุดๆไปเลยเพราะว่าทำที่ท่านก็ได้ที่เราไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันนะครับวันนิวส์ในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนรัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้แด่หมู่ญาติหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับโดยพิธีกรรมในภาคเช้านะครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักปะวัตนสูตรจากนั้นประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนรัยนั่งสมาธิโดยทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็พร้อมใจการกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนรัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยมีประธานคือกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยจากนั้นก็เป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคลาวกัลยาณมิตรตถาธานีหันสนะเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะท่านประธานและสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจีวรครับส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานอีกด้วยโดยมีกัลยาณมิตรสมพรกัลยาณมิตรนิลวรรณปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ท่านประธานนำกล่าวนะครับรวมไปถึงสาธุชนทุกท่าน
จะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกนะครับโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีครอบครัวพราหมณ์พ่อแม่และลูกอีก3คนพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ห้ามลูกไม่ให้ทำบุญแต่ลูกทุกคนได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เพราะมีกัลยาณมิตรชักชวนเมื่อตายไปแล้วลูกทุกคนได้เกิดเป็นเทวดาเพียบพร้อมไปด้วยความสุขแต่พ่อแม่ได้เกิดเป็นเปรตต้องประสบความทุกข์ต้องหิวโหยและได้เข้าใจว่าเมื่อตายแล้วการทำบุญกับเนื้อนาบุญมีผลดีอย่างไรจากนั้นทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติใจนะครับของผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมกันนะครับหลายท่านอยู่ที่บ้านก็ร่วมกิจกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์ด้วยอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับกิจกรรมงานบุญที่วัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาครับไปต่อกันที่โซนยุโรปกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่วัดพุทธนอตไรเวิร์สฟอลเลนครับของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นครับเมื่อวันเสาร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาณวัดพุทธนอตไรเวิร์สฟอลเลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้ชวนกันทำหน้าที่ต้อนรับชาวท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรไฮโก้เอลสวิกได้ทำหน้าที่ในการทักทายแล้วก็แนะนำกิจกรรมจากนั้นได้มีการนำออกกำลังกายยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายให้สบายๆนะครับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนั่งสมาธิประมาณ15นาทีจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิเป็นระยะเวลาประมาณ40นาทีครับก่อนที่จะได้มีการถามประสบการณ์การนั่งสมาธิในครั้งนี้โดยชาวท้องถิ่นส่วนใหญ่นะครับทุกท่านก็ต่างมีความสุขกับการนั่งสมาธิมีประสบการณ์รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายผ่อนคลายมากๆแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีแม้จะเพิ่งได้มีโอกาสเรียนรู้สมาธิเป็นครั้งแรกจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็ค่อยๆนะครับได้อธิบายเรื่องราวอานิสงส์ของการให้ซึ่งการทำทานนั้นที่ทางชาวท้องถิ่นจะพอสัมผัสได้คือการสงเคราะห์โลกเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากกว่าเราให้เขานะครับได้ต่อชีวิตได้อีกเมื่อเขาไม่ลำบากจึงไม่คิดที่จะขโมยสิ่งของเพื่อมาประทังชีวิตช่วยสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่อีกด้วยจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะครับด้วยการตักบาตรซึ่งเป็นการถวายทานแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้เรียนรู้การอุทิศส่วนกุศลและรับผ่อนพระเป็นภาษาบาลีอีกด้วยครับในช่วงท้ายนะครับพระอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมไปถึงชาวท้องถิ่นได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนกลับนะครับทุกท่านได้มีโอกาสเขียนความประทับใจครับแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางวัดพุทธนอตไรเวิร์สฟอลเลนเป็นลำดับสืบต่อไปซึ่งก็จะมีโปรแกรมนะครับในการปฏิบัติธรรมหรือว่าการเข้าสู่เมดิเทชันหรือว่าสมาธิอีกมากมายทีเดียวอนุโมทนาบุญนะครับกับชาวท้องถิ่นทุกท่านด้วยครับไปต่อกันที่ในช่วงท็อป10นะครับคุณผู้ชมในวันนี้บุญนิวส์ได้นำสถิติ10อันดับแรกของยอดสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงจากทั่วประเทศไทยไปติดตามรับชมกันครับนะครับว่ามีที่ใดที่ได้ท็อป10บ้างในช่วงนี้ครับท็อป10วันนี้นะครับเริ่มต้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนเลยครับอันดับที่1นะครับนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3ครับนครหลวง14อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร4อันดับที่7นครหลวง4ครับอันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10แก้วภูธร1ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยนะครับสิทธิ์อันดับแรกมีดังต่อไปนี้อันดับที่1ครับจังหวัดอ่างทองอันดับที่2ครับจังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัด101อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดลำพูนอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีครับไปต่อกันที่ผังรายการซูมที่น่าสนใจนะครับที่จะนำมาซึ่งความผ่องใสของดวงใจของทุกท่าน
เริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และบูชามหาปูชนียาจารย์ติดตามรับชมเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ห้องสาธุชนทั่วไปครับคือ zoom072.com ครับต่อด้วยเวลา 18:30 นาทีพิธีเวียนพระทักษิณสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับ 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ zoom072.com นะครับนอกจากนี้ก็ติดตามรับชมรายการที่น่าสนใจอีกหลากหลายรายการทีเดียวนะครับผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ได้ที่ zoom072.com/list ครับต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกพร้อมใจการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรที่ยอดสวดธรรมจักรนะครับคือ 4,796,138 จบเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดกันได้ที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนท่านชายมาสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ครับโดยจะเป็นการบวชข้ามปีตั้งแต่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ไปจนถึงวันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ครับข่าวต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในบุญกฐินสัมฤทธิ์ปีที่15และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่5ครับโดยจะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565ณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทุกท่านก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางช่องทางระบบบริจาคออนไลน์ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์083-540-6331 083-540-6332 และ087-421-6971ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์นะครับประจำวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2565ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางนะครับเริ่มต้นที่โซเชียลมีเดียคือ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ออกอากาศเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN ครับในเวลา 17:00 น.ทบทวนย้อนหลังกันได้ที่ zoom072.com นะครับตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ทั้งหมดนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าไสยังโสไสยโสโหติคบคนดีย่อมพลอยมีส่วนดีไปด้วยรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ